3ชั้นของเราลงไประวังมาระวังน้ำนะเห็นไหมพอดีเลยหม้อนี้โอ้ย3ชั้นตุ๋นคาราเมลเยิ้มๆเนี่ยชัวร์มากทุกคนลองไปทำตามมาดูฮะกำลังหั่นไม่ได้เจอกันนานเหรอถ้าพี่ไม่ป้อนนะไม่ได้เจอกันนานมากมาช่วยด้วยมาช่วยด้วยมาช่วยเร็วนี่ทุกคนคือเราเพิ่งตื่นมาตอนเช้านะทุกคนแล้ววันนี้เป็นวันหยุดของบีบีวันเสาร์นะฮะบีไม่ได้ไปโรงเรียนโกโก้ก็เลยเข้ามาหาไม่เคยที่จะสงบสุขบ้านนี้ทุกคนดูนี่ไม่ได้เจอนานดูเขาดีใจมากๆเลยอ่ะนี่มันอยู่ไม่สุขเลยมาดูดิดีใจมากเลยน่ะมันเบื่อพ่อมันจะตายแป๊บนึงนะเคยเห็นมือแล้วดังหุ้ยมันหลบได้อ่ะหุ้ยเฮ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 ้ยไม่ได้เจอนานอ่ะโอ้ยไม่เจอนานอ่ะเฮียมันไม่ใช่สิ่งที่เฮียจะทำอย่างนี้กับโบได้โบนี่คือความรักที่พี่ชายมีต่อเราต้องรักมันไว้เมนูที่เราจะทำในวันนี้เราเคยทำกันหลายครั้งแล้วนั่นก็คือเมี่ยงหมู3ชั้นแต่วันนี้เมี่ยงหมู3ชั้นจะเปลี่ยนไปนะฮะทุกคนเพราะว่าเราจะไปตุ๋นกับอะไรคะเฮ้ยมามาตื่นหรือยังมาตื่นอะไรอ่ะเราจะไปตุ๋นกับน้ำปลาคาราเมลทำไงคะมามาแล้วมามาไม่ทำแล้วป้าจะทำยังไงอ่ะถ้าให้ป้าทำให้ไหมแล้วแม่จะกินได้ไหมเมี่ยงหมู3ชั้นตุ๋นน้ำปลาคาราเมลทุกคนคืออยากให้ทุกคนลองไปทำตามดูนะฮะมันจะหวานเจี๊ยบแค่ไหนทุกคนแล้วไม่พอเราจะมากินกับซีฟู้ดกับไข่ปูเพราะว่าไข่ปูตอนนี้มีอยู่ในตู้เย็นเราเลยจะมาใส่กับซีฟู้ดเดี๋ยวไปดูว่าหมู3ชั้นวันนี้แม่บุ๊กก็จะเลือกแบบมันเยอะหรือมันน้อยเอามันเยอะมันน้อยคะไปดูก่อนว่ามันจะมีไหมคะมันต้องมีสิมามามันไม่มีเราจะมาที่นี่กันทำไมนะฮะป้าทุกคนเฮ้ยผักอย่างนี้ก็อร่อยนะมะอันนี้ปลากินอย่างนี้โอเคอันนี้อร่อยมันชอบมันกรอบกรอบได้ผักอะไรบ้างนี่เป็นผักสลัด3อย่างค่ะมีหลายสีแล้วก็ใช้กรีนโอ๊กทุกคนนี่ทุกคนแม่บุ๊กนี่คือเลือกวัตถุดิบเองทุกอย่างนะคัดเองกับมือหมู3ชั้นนี่ทุกคนหมู3ชั้นของเราวันนี้ใช้กี่เส้นคะเยอะหน่อยเส้นค่ะสรุปแล้ววันนี้เราได้ทั้งหมด3เส้นใช่ไหมโอเคใส่ถุงมาเลยค่ะน้ำตาลที่เราจะมาทำคาราเมลเองในวันนี้เราก็ซื้อแบบนี้ทุกคนมันจะเขียนเลยว่าน้ำตาลเคลือบคาราเมลใช่ค่ะใส่มะพร้าวนะคะผสมแล้วเข้าไปค่ะเอาไปเคี่ยวมันจะกลายเป็นคาราเมลเลยทุกคนแล้วมาเคลือบกับหมู3ชั้นถูกต้องค่ะเอาไปตุ๋นโอ้ทุกคนกลับไปทำที่บ้านฮะไปฮะมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายนะฮะนี่หมู3ชั้นที่ไปเลือกมาวันนี้ต้องทำไงก่อนครับมามะหมัก3เกลือค่ะเนี่ยถูไปทุกคนถูไปฮะการที่หมัก3เกลือเนี่ยทุกคนมันจะทำให้หมูเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากทุกคนเฮียชอบมากเลยเนี่ยมันเหมือนหมูปิ้งอ่ะทุกคนแล้วมากินกับซีฟู้ดไข่ปูอ่ะทุกคนราดลงไปอ่ะไปไหนไปต้มค่ะอ่ะโอเคทุกคนและจะบอกทุกคนว่าเราเบิกหม้อใหม่มาเลยทุกคนโคตรใหญ่เลยหม้อชาบูเนี่ยเราเอามาต้มอ่ะน้ำเดือดเสร็จปุ๊บใส่เพื่ออะไรคะลาบผักชีแล้วก็นี่ฮะหมู3ชั้นของเราลงไประวังมาระวังน้ำนะเห็นไหมพอดีเลยหม้อนี้ไปเลยเฮ้ยมาม่าใช่ ใช่ก็ใช่ทุกคนพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยเหมือนบีบีไงบีบีชอบพูดเองทุกคนล่าสุดเขาเรียกกับใครโทรศัพท์เจ๊อยู่ไหนคุยโทรศัพท์เหรอใช่เมื่อคืนทำการบ้านไม่ได้ก็แป๊บนึงโทรหาเจ๊ก่อนเจ๊ไหนจินตนาการเขาสูงเออแล้วเพื่อนเขาอ่ะไม่มีชื่อคิตตี้นะแต่ชอบกลับมาบอกว่าอะไรคิตตี้ผักคิตตี้ผักบีบีล้มอ่ะคิตตี้แกล้งอ่ะแล้วไปถามอาจารย์ที่เรียนมีเพื่อนชื่อคิตตี้ไหมไม่มีเฮ้ยมันหลอนปะเนี่ยหรือว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีคิตตี้มันเล่นกับเขาด้วยแต่ล่าสุดเจ๊คือใครก็ไม่รู้แบบสนิทกับเจ๊มากเจ๊อะไรเรื่องแล้วจริงเหรอกูโทรศัพท์วะพี่ปาไม่เห็นอ่ะเล่นตรงไหนแต่ว่าไปกองกล้องดูได้เมื่อคืนทำที่ทำกันบ้างมีกล้องเห็นไหมอ่ะถ้ามีเดี๋ยวเฮียขึ้นให้ดูนี่ทุกคนพอต้มไปสักพักนึงฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนคือถ้าเกิดใช้หม้อใหญ่อ่ะขนาดเท่ากับหมูที่เราซื้อมามันจะไม่งอใช่ไหมมันจะยืดตรงสวยงามและน้ำจะกระเด็นแบบนี้
เราจะไปทำซอสคาราเมลอย่างแรกก็คือใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะใส่เพื่ออะไรคะอันนี้ไม่ให้น้ำตาลมันไหม้เกินไปค่ะมันจะไม่ติดกระทะเวลาผัดจากนั้นก็ควงตามสไตล์แม่บุ๊กฮะนี่ฮะนี่คือน้ำตาลปี๊บที่เราเตรียมไว้ที่จะมาทำซอสคาราเมลนะฮะใส่ลงไปเลยครับเคี่ยวไปเรื่อยๆใช่ไหมมะเอาให้ละลายเลยเนาะใช่ค่ะนี่ทุกคนตอนนี้มันจะเริ่มเป็นคาราเมลแล้วนะเดี๋ยวพอเริ่มเหนียวเริ่มแบบว่าเริ่มหนืดแล้วก็ใส่น้ำตาลคาราเมลลงไปด้วยฮะทุกคนโอ้โหมาหมดถ้วยเลยทุกคนแล้วก็เคี่ยวไปทุกคนเราได้คาราเมลแล้วนี่ฮะโอ้โหอันนี้ทุกคนคาราเมลเสร็จแล้วเราไปราดกับไอติมโอเคหลังจากนั้นใส่อะไรคะน้ำปลานะคะเป็นหัวน้ำปลาเลยนะทุกคนนี่ใส่ลงไปสัก1 2นี่เลยทุกคนคาราเมลของเราฮะใส่ลงไปครับน้ำปลาคาราเมลเสร็จแล้วก็ตุ๋นต่อไปจนแบบว่าให้มันนิ่มเลยเนาะต้องถามว่าทุกคนมันจะกินได้ไหมอ่ะหมอมาร์ทก็กินได้เปล่าได้ได้นะผ่านไปครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะโอ้ย3ชั้นตุ๋นคาราเมลน้ำปลาช่วงนี้เดี๋ยวเราไปทำซีฟู้ดไข่ปูกันทุกคนมันก็ง่ายๆแค่ปั่นซีฟู้ดเสร็จแล้วก็เอาไข่ปูลงไปใส่ใช่ไหมหรือว่าง่ายกว่านี้ก็คือสั่งซื้อซีฟู้ดที่บ้านเรานะคะทุกคนถูกต้องครับพี่ไลแอดตัวเฮียฮะไปฮะนี่ทุกคนซีฟู้ดของเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนข้นคลักนะฮะใส่ลงไปหลังจากนั้นก็ตักไข่ปูทุกคนใส่ลงไปนี่แบบนี้นี่คือไข่ปูแบบปูทะเลนะฮะเป็นก้อนๆเลยนะคะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดโต๊ะจัดจานก่อนแล้วกันทุกคนคาดว่าใช้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งในการจัดโต๊ะจัดจานนะครับไปฮะ Look to the left look to the right nothing can stop me in the night like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong I know it's good if I'm alone I got it I gotta go 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 runningคนเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเมี่ยงหมู3ชั้นตุ๋นน้ำปลาคาราเมลมันออกมาได้แบบที่เราคิดเลยอ่ะไม่อยากจะชมเมียครั้งที่ร้าน18ว่าเก่งมากแล้วก็กินกับปูอ่องอีกแล้วทุกคนนี่ไม่ต้องบอกทุกคนเลยนะว่าขอบคุณมากๆเลยนะที่แบบสนใจปูอ่องมากกว่ามันกุ้งมันปูของบ้านเราไปแล้วนะฮะคือสั่งกันมาเยอะมากขอบคุณมากยังไม่ทันกินหมู3ชั้นเลยม้าหมดแล้วเล่นเป็นหนังอินเดียไงอ่ะเดี๋ยวแม่เขาจะมาชิมดูเขาบอกว่าเอ้ยทำไมบุ๊กถึงทำได้ขนาดนี้อย่างนี้นะฮะไม่ใช่วันนี้ให้แม่ชิมก็แล้วแม่จะมาเพราะว่าช่วงนี้เขามีติ๊กต็อกเขาโอ้โหทุกคนเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูจะบอกทุกคนว่าบิวกับธนินกำลังสวีทกันอยู่กับบีบีแม่ทำพังเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูว่ายไปว่ายมาไปทะเลาะกับเป็ดมึงนี่ขวางโลกแต่ทะเลาะกับต้นไม้เห็นป่ะทะเลาะกับเป็ดเสร็จแต่ทะเลาะกับต้นไม้อีกแล้วจะออกมาทำไมนักหนาตัดทุกฟ้าทุกวันนะมึงเฮ้ยพอแล้วจะให้ตัดให้หมดเลยไงเอ้ยทะเลาะกับต้นไม้โผล่มาทำไมเราเฮ้ยแม่ใจเย็นแม่ต้องใจเย็นเย็นนะเย็นไม่ได้อากาศร้อนคิดไงมานั่งอัดตรงนี้มันร้อนดิห้องแอร์เขามีอากาศร้อนแต่ใจเราต้องเย็นถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ร้อนตามแม่ต้องเย็นแม่ชิมแล้วแม่ติได้เลยนะเป็นแบบมาอ้วนนะอันนี้เรากินกี่โมงช่องนู้นก็หมูช่องนี้ก็หมูช่องนู้นทำหมูด้วยเหรอคะแม่ไอเกาหลีอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นไปวิ่งกันทุกคนดูนี่หวังว่าจะว่างดูงานอยู่ตรงหน้าดิอ่ะแม่ชิมแล้วเดี๋ยวน้ำจิ้มเมี่ยงเหรอน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่ปูเอาน้ำจิ้มหวานไหมคะมามาเอาเลยค่ะไม่สิหวานไม่เอาเนาะมาเป็นไงนี่ไม่เลี่ยนทำเก่งมากหรือเปล่าแม่จำไม่ทันแล้วแม่สอนหมดเลยทุกคนทุกอย่างมาจากแม่บุ๊กเริ่มต้นจะทำอะไรไม่เป็นเลยบอกเลยเอาต้มมาผสมยังไงถึงนิ่มอ่ะนิ่มมากทุกคนหมูละลายแล้วกลิ่นน้ำตาลอ่ะกลิ่นคาราเมลอ่ะมันขึ้นจมูกเลยแล้วตัดกับซีฟู้ดไข่ปูแล้วโอ้โหไปทำขายจานนี้ประมาณ 5,000 บาท 5,000 ผมไม่ทำอร่อยมากทุกคนนะเสร็จแล้วก็ใส่ปูอ่องเราด้วยเหมือนผู้เดินมากินนะแม่เดินมาโดนเรียกมากินเขาแค่จะเดินผ่านนะทุกคนแต่ว่าห้ามผ่านทุกคนมาตักมาอยากได้น้ำจิ้มไหมน้ำหนักไม่อยากเอาอืมเนาะ
ที่มีถั่วกินตายแล้วน่ะจิ้มหวานเหรอคะแม่เอาไหมคะบุ๊กทำให้ไม่พอแล้วไม่เอาแล้วทำได้บุ๊กเอาด้วยแม่เดี๋ยวมันก็กินไม่ไหวหรอกอร่อยมากเลยอ่ะน่าทำตั้งนานแล้วไอ้เมี่ยงเนี้ยทุกคนไปทำตามดูหมูสามชั้นตุ๋นน้ำปลาคาราเมลนี่ทุกคนจุ่มซีฟู้ดไข่ปูแบบนี้แล้วก็ดีไหมคะต่างคนต่างไม่คุยแล้วกระบาลกลางกระบาลเลยต่อกลางกระบาลทุกคนใช้มือเลยนะเนี่ยทุกคนดูดินี่ให้ดูใกล้ๆนี่วางไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ซีฟู้ดไข่ปูเยิ้มๆเนี่ยชัวร์มากทุกคนลองไปทำตามมาดูฮะเอาลองหั่นนี่กินได้เย็นๆเลยนะไม่เบื่อเลยนะเมนูนะก็นั่งกินไปแม่อ่ะอันนี้ไม่มันอันนี้ไม่มันแล้ว3ชิ้นแล้วพอแล้วเนี่ยอร่อยไหมล่ะทำจริงอร่อยพอแล้วเดี๋ยวมาไม่กินแล้วก็อีกละลายไหมละลายในปากทุกคนรสชาติมันคือจะบอกว่ามันละลายในปากแล้วมันมีกลิ่นคาราเมลแบบกินอันนี้เสร็จแล้วได้กินติ๊กตอกต่อโอ้โหตายคนดูนี่เยิ้มๆเงี้ยจุ่มมันปูเอ้ยเอาไหมจุ่มปูอองพูดผิดไม่พอนะฮะล่าซีฟู้ดนี่ไปเลยฮะทุกคนนี่ฮะหมู3ชั้นวางแบบนี้เลยเนี่ยคือชิ้นกำลังพอดีกินเลยทุกคนแล้วไม่พอนะใส่ปูอ่องด้วยปูอ่องของบ้านเรานะทุกคนนี่แบบนี้แล้วก็ซีฟู้ดไข่ปูด้วยนี่ราดแบบนี้เลยโอ้โหเป็นไงฮะปูอ่องเนี่ยไปซื้อกันนะอร่อยไหมทำไมมันอร่อยอย่างนี้ก็ไม่รู้อะรู้ป่ะแม่ตอนนี้ปูอ่องขายดีมากเลยอาทิตย์นึง7กระปุกเราไปเปิดตู้ดูมันก็เหมือนเดิมอะแต่ก็เลยขอให้ขายดีๆอะทำไมกินเปลืองแล้วเนอะเอ้ามันกินไงมันก็ต้องกินให้เต็มที่ไงแม่ถึงว่าเขาเม้นมาบอกว่าถ้ากินเหมือนเฮีย3คำก็หมดคือมันใส่ดิมันอร่อยเขารู้ไงเขาคนกินเนี่ยแม่นะบอกเพื่อนๆนะทุกคนบ้านละ1กระปุกลองไปกินดูแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าใส่เว็บร้อนๆนะหูข้าวร้อนๆแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าฝีมือของบ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดานี่กินผักชีทุกคนมาใครรักบ้านเราก็อุ่นหนุนไปนะคะแม่คาดว่าแม่จะแบบไว้ผมยาวไงอีกกี่ปีไปเรื่อยๆแล้วมามาคิดจะไว้ผมยาวหรือผมสั้นผมไม่ยาวเท่าแม่แต่ว่าคงจะแบบปะบ่าบ้างมันก็อยู่ที่คนชอบไงแม่จะประกำกับได้ไงมึงยังไว้ตรงนี้เลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยอากาศทำให้คนเราเป็นแบบนี้นะจริงๆอันนี้ไม่ใช่อากาศนะอันนี้ขึ้นจริงๆอยากให้แม่ดัดหยิกๆอ่ะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงอันนี้แค่53เองต้องเท่าไหร่ถึงทำอย่างนั้นเดี๋ยวบอกแม่แกเห็นแต่แม่จะพาไปไม่ต้องพาเลยทำเองแต่แม่นี่คือเอกลักษณ์ของเขานะเวลาเดินมานี่คือกลิ่นน้ำหอมก็จะมาก่อนเลยนะแม่คนที่ตัวหอมมากจริงจริงๆบางวันเขาไม่อาบน้ำเลยนะเดี๋ยวจบเลยอยากจะอาบสักวันละร้อยรอบหน้าร้อนมันร้อนน่ะแม่ซีฟู้ดไข่ปูมันไม่ไหวเลยลองอีกชิ้นนึงลองอีกชิ้นนึงแม่ไม่อยากกินนะเนี่ยถ้าไม่ติดแม่ไม่ติดชมเลยว่าแบบรสชาติมันอร่อยไงถึงไม่ชมไงจริงป่ะเนี่ยอร่อยใช่ไหมอร่อยแล้วมันนุ่มอ่ะตอนที่บุ๊กตุ๋นอ่ะเฮียคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะแบบกัดเข้าหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มันเป็นแผ่นแบบสดๆอ่ะหมูสดๆอ่ะมันเหนียวมากนะทุกคนแต่พอตุ๋นไปตุ๋นมาแล้วมาหั่นปุ๊บโหมีดเข้าแบบกรึบกรึบลงไปเลยอ่ะมันจะเข้ามือเข้ามือไงต้องพาไปโรงพยาบาลไม่ใช่อร่อยมากนี่นุ่มโอ้โหทุกคนเอ้ยลองทำตามดูฮะมันอร่อยขนาดเนี้ยอร่อยแล้วกินได้เยอะนี่ทุกคนปูอ่องหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะแม่ปูอ่องหมดแล้วทุกคนสามารถสั่งซื้อปูอ่องมันกุ้งมันปูซีฟู้ดของบ้านเราได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียนะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนด้วยอร่อยมากนี่ทุกคนเอาน้ำให้แม่ก่อนอร่อยมากค่อยๆมาเป็นคำเล็กๆใครแย่งแม่อร่อยมากอ่ะมันนุ่มมันละลายแบบมันละลายอ่ะเนี่ยว่างๆแม่ต้องไปถามบุ๊กว่าทำยังไงแบบไม่ใช่ไม่อยากให้แม่ทำแบบนี้ออกมาให้เหมือนบุ๊กป้าเขาต้องทำอะไรเองเคยทำหมูฮ้องไหมเฮ้ยหมูฮ้องเคยได้ยินอยากกินทำเป็นหรอแม่ตดป้าเดี๋ยวตดหมูฮ้องอยากกินมากหมูฮ้องจะนุ่มกว่านี้แล้วสีมันจะออกเข้มตอนนี้อิ่มแล้วหรอมะอิ่มแล้วค่ะไม่ไหวแล้วแล้วแม่อีกสักคำมาไม่ไหวจริงกินคำนี้ไปซื้อหวยให้2ใบซื้อแล้ว
มีเลขเด็ดอะไรไหมอ่ะไม่มีนะก็ซื้อตามนั้นแหละถ้ามีโชคก็ถูกโอ้โหมานานแล้วนะไม่เป็นไรอยู่ก่อนก็ได้ไม่ได้อ๋อโอเคแม่ไปก่อนไปหันอ๋อแม่ต้องไปช่วยช่องโบเลยเนี่ยไปช่วยช่องนู้นก่อนแค่นี้ก็รู้ว่ารักใครรักทั้งคู่เพราะว่าแม่อัดที่นี่เสร็จแล้วแม่ก็ไปอัดวันหลังเดินผ่านไม่ต้องเรียกเลยนะไม่เข้าโอเคแม่บายก่อนบายก่อนโอเคแม่ไปอัดช่องรุ่นแม่สวัสดีขอบคุณค่ะทุกคนมันอร่อยขนาดนี้ทุกคลิปที่เรากินเนี่ยจะเอาปูออกมากินด้วยเพราะแม่งเข้ากับทุกอย่างเลยที่เรากินอ่ะหมดเรียบร้อยกวงโอเคทุกคนอิ่มมากหมูกี่กิโลครับวันนี้2กิโลครึ่งค่ะ500กว่าบาทใช่ไม่ได้ถูกนะหมูสั่งนั้นตอนนี้ใช่แค่3เส้นเองนะคะทุกคน3เส้นยังไงก็ลองไปทำตามดูเมนูนี้เฮียบอกเลยว่าเป็น1ในเมนูที่อยู่ในใจเลยตอนนี้มันผิดคาดอ่ะตอนแรกทำมาคิดว่าเลี่ยนจริงๆเราจะอยากทำตั้งนานแล้วทุกคนแต่เราก็ไม่มีโอกาสทำสักทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกป้าคิดว่าทำมาแล้วมันจะเลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วกินแล้วมันอร่อยมันกินได้ตลอดมันกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยเนี่ยเดี๋ยวเฮียจะกินต่ออีกหลังจากปิดกล้องนี่มันถ่ายมาเยอะแล้วเสียดายเมนูนี้คีโตคนทานไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ทานน้ำตาลขอบคุณที่คอยติดตามครอบครัวเราด้วยนะครับแล้วสนับสนุนปูอ่องมันกุ้งมันปูเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านเราซีฟู้ดมาล่าด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับเราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ดูถึงตอนนี้ด้วยสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย